แต่ภัยพิบัติให้ความร่วมมือในการไปติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือใหม่แต่ทีนี้ถามว่าอันนั้นเนี่ยก็จะสามารถรู้ว่าเนี่ยมีเกิดคลื่นที่มันรุนแรงมีความสุขการตรวจโรงการจัดตั้งเครือข่ายนิสเตอร์เตือนภัยเนี่ยต้องมีคนเตือนต้องมีการแจ้งเตือนในประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ PIS เราจะเป็นเครือข่ายเราไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเราไม่จำเป็นเนี่ยมาดูแล้วเนี่ยก็จะมีข่าวสารต่อไปนะครับไปไหนเป็นต้นเพราะสักพักเนี่ยเมื่อการตรวจจับของเครื่องเองที่จะต้องไปสมัครรับข่าวสารอะไรนะครับขอแต่เรียนงานป้องกันและเป็นความปลอดภัยเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยแม้แต่เพียง5นาที10นาทีเนี่ยก็จะสามารถลดผมอยู่ที่พัทยาคลื่นยักษ์ถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วขณะนี้แล้ว191คนผมว่าเฮ้ยมันไม่จริงอธิบดีกรมการปกครองแจ้งว่าก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับท่านที่เคยครับพิมพ์คำว่าสึนามิประเทศไทยอะไรเงี้ยพังงาเงี้ยนะครับแต่นี่มันไม่รู้ล่วงหน้าจะมานะครับตั้งแต่ระนองกระบี่พังงาชายทะเลแถวเสาสูงๆมีลำโพงเป็นงานทดสอบประจักษ์ส่วนกลางเชื่อมเครือข่ายผ่านเข้ามาเนี่ยเวลาประมาณ10โมงก็ส่งสัญญาณกรุงเทพเลยนะครับส่งเดือนการรู้ล่วงหน้าการติดตั้งเครื่องมืออะไรต่างๆมันก็น่ากลัวแน่นอนนะครับเมื่อวานเมื่อคืน